สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติมาเจ้า63วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเพาะเมล็ดมะม่วงนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้ามะม่วงก็จะมีมะม่วงสุกออกมาเยอะแยะเลยนะครับเราก็จะมาทำการเพาะเมล็ดกันนะครับเผื่อไว้เป็นต้นตอไว้เสียบยอดไว้ติดตาในอนาคตได้นะครับการเพาะเมล็ดนี่ก็มีข้อดีตรงที่มีรากแก้วนะครับและก็ทำง่ายนะครับก็เป็นมะม่วงที่ทานแล้วนะครับก็ได้เป็นเมล็ดมานะครับตอนขั้นตอนแรกเราต้องเอาเปลือกออกก่อนนะครับก็จะทำการหนีบหัวท้ายออกก่อนนะครับแรกๆก็ต้องไปล้างออกก่อนนะครับผมก็ล้างมามากแล้วนะครับนี่แล้วก็ค่อยๆหนีบออกนะครับหนีบเพื่อเราจะการทำการผ่านะครับเอาตัวเมล็ดข้างในนะครับออกมาเราจะหนีบเปลือกออกนะครับผมก็ใช้กรรไกรนี่ครับหนีบไปก่อนเราต้องค่อยๆทำนะครับอย่าให้ข้างในมันเสียหายนะครับข้างในก็จะเป็นตัวมะม่วงนะครับเม็ดมะม่วงอย่าให้เสียหายนะครับแกะมาได้แล้วนะครับนี่คือส่วนที่เราต้องการนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับให้เราปลูกในลักษณะคว่ำลงนะครับนี่ครับเป็นโค้งๆนี่ไอ้ที่โค้งนี่ให้เอาไว้ข้างบนนะครับเราจะคว่ำลงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับกลบนะครับผมเอาดินส่วนมากลบด้วยนะครับไม่รู้จะเอาช็อตปลูกมาทำไมนะเอามาก็ไม่ถนัดใช้สักทีชอบใช้มือมากกว่าก็กบบางๆนะครับแล้วก็ไปตั้งไว้ในร่มก่อนก็ได้ครับแล้วก็ทำการรดน้ำวันละครั้งนะครับแล้วค่อยมาดูผลกันนะครับว่าจะงอกเป็นยังไงครับหลังจากเพาะมาได้ประมาณ6วันนะครับก็ได้ต้นประมาณนี้ครับมะม่วงของเรานะครับที่ผมเพาะไปครับนี่ผมก็เพาะไว้เยอะเลยนะครับต้นนี้ก็เพิ่งเพาะขึ้นมาจากที่พาเพื่อนๆทำกันก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหากชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ